สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสินสร้างทางอาชีพค่ะดิฉันบีมพุทธิดาอินุพัฒน์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการสำหรับรายการสินสร้างทางอาชีพเราจะพบเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา14 นาฬิกาถึง14:30 นาทีช่วงเวลานี้ต้องขอต้อนรับคุณผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่จากทั้ง2แพลตฟอร์มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube ช่องสถานีวัฒนธรรมและแฟนเพจ Facebook สถานีวัฒนธรรมค่ะไม่ว่าคุณผู้ชมจะรับชมอยู่จากช่องทางไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับวิทยากรและทีมงานและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งด้วยจะดีที่สุดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดสำหรับกิจกรรมและข่าวสารดีๆจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมที่จะนำมาถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้รับชมกันผ่านทางช่องสถานีวัฒนธรรมนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้ค่ะทางรายการของเรานะคะจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานีค่ะที่เขาได้จัดกิจกรรมการสร้างเสริมอาชีพกับการเป็นนักธุรกิจในอนาคตเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ทักษะทางด้านอาชีพค่ะให้กับนักเรียนเนี่ยได้มีประสบการณ์คิดเป็นทำได้ขายเป็นโดยครูและนักเรียนได้ฝึกประสบการณ์ตรงในยุคชีวิตวิถีใหม่หรือว่า New Normal และได้ร่วมแข่งขันงานศิลปะวัฒนธรรมจนสามารถคว้ารางวัลมาได้มากมายเลยทีเดียวค่ะในวันนี้น้องๆจะมาสาธิตวิธีการทำอะไรช่วงเวลานี้ค่ะขอต้อนรับนางสาวสุภักษรอาลัยสุขและนางสาวทันชนกเพ่งอำนาจหรือน้องมดและน้องหญิงค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างวันนี้ตื่นเต้นมาได้มาพูดคุยกันในรายการตื่นเต้นเลยเหรอขอฟังเสียงหัวใจหน่อยดึกไม่ต้องตื่นเต้นเราลีแลกกันได้เพราะรายการของเราเนี่ยเป็นรายการทางการมากล้อเล่นไม่ทางการเราพูดคุยสนุกสนานวันนี้ก่อนที่เราจะมารู้กันว่าน้องๆจะมาสาธิตวิธีการทำอะไรอยากจะให้ทั้งสองคนเนี่ยแนะนำตัวกับคุณผู้ชมอีกสักครั้งหนึ่งได้ไหมคะได้ค่ะโอเคด้านนี้เลยด้านนี้เลยสวัสดีค่ะชื่อมดนะคะนางสาวสุภศรอาลัยสุขค่ะจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานีค่ะสวัสดีค่ะชื่อหญิงนะคะชื่อนางสาวทันชนกเพ่งอำนาจค่ะมาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานีค่ะน้องมดน้องหญิงอายุเท่าไหร่อยู่ม.ไหนแล้วคะมดอายุ18ค่ะอยู่ม.6ค่ะหญิงอายุ17ค่ะอยู่ม.5ค่ะว้ายเพื่อนกันทั้งนั้นเลยก็รุ่นราวคราวเดียวกันวันนี้มาเจอกันเป็นชาวแก๊งเนาะทำไมดูไม่ค่อยต้อนรับพี่บีมเลยโอเคไม่เป็นไรวันนี้น้องมดแล้วก็น้องหญิงจะมาสาธิตวิธีการทำอะไรคะวันนี้หนูจะมาสาธิตวิธีการทำส่วนแก้วค่ะในโหลภาชนะโรยทรายแล้วก็ปลูกไข่ตัดค่ะวิธีไม่ใช่ตอนแรกเราซ้อมกันตอนแรกเราซ้อมมุกกันไว้แล้วเราจะบอกว่าวันนี้น้องมดกับน้องหญิงจะมาทำอะไรคะส่วนแก้วค่ะไม่ใช่ต้องบอกว่าจัดปวดไม่เป็นไรไม่เล่นแล้วคุณผู้ชมคะตอนแรกเรานัดกันไว้แบบดีๆมากเลยว่าวันนี้น้องหญิงน้องมดจะมาสาธิตวิธีการทำอะไรคะจะมาจัดสวนค่ะแล้วเราก็จะ acting กันไงว่าจะจัดสวนในสตูดิโอเนี่ยนะเอาใหม่ไหมสอนให้คุณผู้ชมดูค่ะเมื่อกี้วันนี้น้องมดกับน้องหญิงจะมาสอนวิธีการทำอะไรคะจัดสวนค่ะจัดในสตูดิโอเนี่ยแหละคะใช่ค่ะค่ะตอนแรกเราเตรียมกันว่าจะเล่นแบบนี้แหละค่ะเพราะตอนนี้มันแป๊กไปหมดแล้วไม่เป็นไร okay. วันนี้จะมาสอนวิธีการทำอะไรนะคะจัดสวนในภาชนะภาชนะนั่นเองซึ่งปกติแล้วเนี่ยวิธีการจัดสวนในภาชนะเนี่ยที่เราเห็นทั่วไปมันก็จะเป็นประมาณนี้ถูกต้องไหมคะก็คือจะเป็นสวนเขาเรียกว่ามันมีสองแบบอ่ะมันเป็นสวนหาดแบบชื้นค่ะแบบชื้นแบบแห้งค่ะอ๋อซึ่งมันก็จะเป็นการจัดสวนแบบเล็กๆมินิมอลส่วนมากก็จะใช้แบบแคคตัสอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะมาตกแต่งแต่ว่าวันนี้ของเราเนี่ยมันแตกต่างแล้วมันก็มีความคิดสร้างสรรค์มากไปกว่าเดิมเพราะว่าเราใช้ลูกเล่นนั่นก็คืออะไรคะก็คือเราเอามาจัดใส่โหลค่ะเป็นแบบว่าบรรจุภัณฑ์เล็กๆค่ะสามารถแบบตั้งแบบตรงไหนก็ได้ค่ะที่เราแบบสะดวกค่ะแบบเป็นพื้นที่เล็กๆเป็นโต๊ะแบบว่าโต๊ะกาแฟอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะเพราะว่าอันนี้มันจะขนาดใหญ่ไปเราก็เลยย่อขนาดลงมาค่ะแล้วก็ทำแบบเป็นส่วนปิดค่ะค่ะแล้วที่พี่บิมเห็นเนี่ยเราจะมีทรายหลากหลายสีสันเลยใช่ไหมคะที่ใส่ลงไปทรายเนี่ยไม่ใช่แค่ใส่เป็นชั้นสีนะคะคุณผู้ชมน้องๆเขาทำเป็นลวดลายด้วยอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะก็คืออันดับแรกนะคะก่อนที่เราจะมาทำเป็นลายนะคะเราต้องออกแบบก่อนค่ะว่าเราจะทำลายไหนเราชอบแบบไหนจะออกแบบยังไงค่ะแล้วจากนั้นเราก็ค่อยๆโรยลงไปค่ะแล้วแบบว่าแบบยังไงเดี๋ยวหนูอธิบายไม่ถูกก็คือประมาณว่าเราต้องทำทีละนิดทำทีละนิดนะคะต้องค่อยๆบีบลายไปอะค่ะเหมือนเราจะต้องออกแบบก่อนว่าทรายเนี่ยเราจะออกเป็นลายอะไรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็อย่างอันนี้อธิบายให้คุณผู้ชมฟังหน่อยว่าเป็นลายอะไรเหรอคะ
อันนี้ของหนูนะคะผมก็จะมีตรงนี้ค่ะเป็นน้ำขึ้นมาก่อนนะคะแล้วผมก็ใส่เป็นคลื่นค่ะค่ะแล้วก็จะมีดวงอาทิตย์ค่ะกลมๆสีส้มแล้วก็มีภูเขาค่ะอันนี้มีโบสถ์ค่ะแล้วก็มีนกค่ะใช่ค่ะประมาณนี้ค่ะโอ้โหพี่บีมบอกตรงๆว่านึกภาพไม่ออกว่าเราจะไปทำให้ทรายมันอยู่ข้างๆแก้วแล้วก็เป็นรูปร่างสวยๆแบบนั้นได้ยังไงเดี๋ยววันนี้มาสาธิตนะได้มาสาธิตให้กับพวกเราได้ดูกันแต่ว่าก่อนอื่นค่ะปกติแล้วเนี่ยเวลาเราทำเป็นตัวสวนเนี่ยมันจะมีแบบอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะปิดเหรอคะใช่ค่ะใช่ค่ะแบบปิดเป็นแบบระบบปิดระบบปิดแล้วก็อันนี้ระบบเปิดค่ะระบบเปิดซึ่งในวันนี้เนี่ยเราจะไม่ได้มาสาธิตวิธีการทำจัดสวนแบบชื้นหรือว่าแบบแห้งกันแต่ว่ามาจัดแบบที่เทคนิคการลงทรายลงสีทรายนั่นเองค่ะซึ่งทรายที่เราใช้เนี่ยเป็นทรายอะไรคะเป็นทรายแบบทั่วไปเลยค่ะแต่ว่าเราอ่ะจะเอามาทำแบบร่อนนะคะให้มันละเอียดอะค่ะแล้วก็ได้ขนาดตามที่เราต้องการแล้วเราก็ใช้ผสมสีค่ะอันนี้ก็คือสีเราผสมเองด้วยใช่ค่ะเราส่วนมากเราจะซื้อมากกว่าเพราะว่าเราผสมแล้วมันจะไม่ได้ตามเป็นพี่บิ๊มก็ซื้อมาเองเหมือนกันค่ะซึ่งส่วนมากแล้วเนี่ยเวลาเราจะจัดสวนเนี่ยการจัดสวนในภาชนะมันมีข้อดียังไงบ้างอะคะข้อดีก็คืออันดับแรกคือเป็นเวลาว่างค่ะเวลาว่างให้เกิดประโยชน์ค่ะแล้วก็ใช้จินตนาการแบบว่าประมาณแบบว่ายังไงดีมันประหยัดแบบเราได้ฝึกจินตนาการเนาะจินตนาการนะคะแล้วก็เป็นการแบบว่าผ่อนคลายอะค่ะใช้สมาธิเป็นการฝึกสมาธิค่ะแล้วมันประหยัดพื้นที่ด้วยอะที่เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคนในเมืองเขาอาศัยในคอนโดใช่ไหมคะบางคนก็อยากจะตื่นมาจัดสวนอะไรแบบนี้บ้างแต่มันไม่มีพื้นที่ก็สามารถย่อส่วนลงมาอยู่ในภาชนะของเราได้แต่ว่าก่อนที่เราจะมาเรียนรู้วิธีการใส่ทรายให้เป็นรูปเป็นร่างแบบนี้อยากจะให้ทั้งสองคนน้องมดกับน้องหญิงเนี่ยช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมคะว่าปกติแล้วเนี่ยตัวพืชหรือว่าต้นไม้ต่างๆที่เขาเอามาใช้ในการจัดสวนเนี่ยมันมีพืชชนิดไหนบ้างที่สามารถเอามาใช้ได้โอเคค่ะพืชที่เราใช้นะคะอย่างเป็นแบบชื้นนะคะเราส่วนมากเราจะใช้เป็นแบบพืชที่ต้องการน้ำค่ะเพราะว่าเราจะต้องมีการรดน้ำตลอดนะคะแล้วเราก็จะเลือกเป็นพืชแบบไม้มงคลอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นขนาดจิ๋วได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เอามาใส่ค่ะเราก็จะดูองค์ประกอบว่าแบบเป็นไม้ยืนต้นหรือแบบเป็นไม้ที่แบบว่าไว้แบบขอบๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าอย่างเงี้ยแบบใบเล็กๆอะไรมีอะไรบ้างไหนลองอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่ามีพืชชนิดไหนบ้างเผื่อคุณผู้ชมไปซื้อจะได้แบบบอกได้เลยว่าอยากจะได้ชนิดนี้อย่างข้างบนนี้ก็จะเป็นกนกนาลีนะคะอันไหนคะอันไหนที่ค่ะกนกนาลีอ๋อด้านหลังนี่เหรอคะนี่ค่ะอันนี้ค่ะคุณผู้ชมจะเห็นไหมนะคือเล็กๆน่ารักตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมจะเห็นตรงนี้ก็ได้ค่ะอันนี้จะเป็นสีแดงค่ะส่วนอันนี้จะเป็นสีเขียวอ๋อเนี่ยค่ะกนกนาลีใช่ค่ะแล้วเราก็มาปลูกเขาไว้บนนี้เหรอคะใช่ค่ะเราใช้ดินเหนียวห่อค่ะใช้ดินเหนียวห่อแล้วเราก็เอามอสแปะค่ะให้มันกืนนี่คือกนกนารีคือเขาจะมีขนาดจิ๋วแล้วก็อยู่บนดินชื้นคือรดน้ำได้อ่ะมีชิ้นไหนชนิดไหนคะอย่างอันนี้ก็จะเป็นจำพวกเฟิร์นค่ะก็จะมีหลายแบบเลยค่ะเป็นไม้ยืนก็มีค่ะเป็นแบบว่าอย่างถ้าเป็นเฟิร์นข้าวหลวงเนี้ยเราก็จะเอามาห้อยอย่างนี้ได้ค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นแบบเฟิร์นแบบเป็นต้นนะคะแล้วก็เลยเอาไว้ข้างล่างแล้วอันนี้ก็จะเป็นพรมอันนี้เป็นพรมญี่ปุ่นค่ะค่ะอันนี้เป็นพรมออสเตรเลียค่ะสีชมพูนี่ค่ะแล้วอย่างนี้พอเรารดน้ำหรือว่าแบบดูแลไปเรื่อยๆเขาจะไม่โตแบบจนเกินภาชนะเหรอคะอันนี้เราแบบว่าเราสามารถเวลาเรามันโตขึ้นใช่ไหมเราสามารถตัดแต่งได้ค่ะแล้วก็แบบเอาไปชำเป็นต้นใหม่ก็ได้ค่ะบางชนิดที่แบบว่าถ้าเกิดตัดเขาจะโตขึ้นเราก็ตัดก่อนไม่ให้โตคุณจะต้องอยู่ในนี้เท่านั้นนะคะนี่คือเป็นการจัดสวนเขาเรียกว่าจัดสวนในภาชนะใช่ไหมคะแล้วก็แบบแห้งล่ะคะส่วนมากแล้วแบบแห้งเนี่ยเขาจะใช้พืชชนิดไหนบ้างหรือต้นไม้ชนิดไหนบ้างเป็นพืชเป็นแคคตัสใช่ไหมใช่ค่ะเป็นแบบอมน้ำค่ะพืชอบน้ำอะไรเงี้ยค่ะอิ่มน้ำเพราะว่าเขาจะเก็บน้ำไว้ในตัวเนี่ยเราก็สำหรับคนที่แบบว่าไม่ค่อยมีเวลาดูแลค่ะรดน้ำแบบอาทิตย์ละ1ครั้งก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตัวดินหรือว่าทรายที่เราใช้นี่คือมันใช้ทรายหรือว่าดินประเภทไหนบ้างอ่ะแบบชื้นก่อนแบบชื้นก็จะเป็นดินปลูกธรรมดาเลยอ่ะค่ะเราเอามาข้างล่างเราจะใส่เป็นขุยมะพร้าวค่ะแล้วข้างบนเราก็ใช้เป็นดินปลูกค่ะเอามาร่อนให้มันแบบเป็นดินอย่างเดียวไม่เอาพวกใบไม้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เอาปลูกได้เลยค่ะแล้วแบบแห้งล่ะคะแบบแห้งเราจะใช้เป็นทรายค่ะข้างล่างก็จะใส่ขุยมะพร้าวไว้นิดนึงค่ะแล้วก็ข้างบนก็ใส่เป็นทรายเลยค่ะก็คือพวกพืชเขาเรียกพืชอมน้ำหรือ
ช่ไหมคะพืชอะไรนะอิ่มน้ำหรือเปล่าพืชอิ่มน้ำพืชอิ่มน้ำเนี่ยมันสามารถโตได้ในทรายใช่ไหมเราก็จะต้องเลือกประเภทของตัวพืชเนี่ยให้ถูกต้องใช่ไหมคะทีนี้พอเราเอามาตกแต่งลวดลายของตัวทรายแล้วเนี่ยนั่นหมายความว่าเราจะต้องใช้พืชที่มันอิ่มน้ำเท่านั้นใช่ไหมคะเพื่อให้เขาสามารถอยู่ได้เราใช้แบบเป็นพืชที่ต้องการน้ำด้วยก็ได้ค่ะแต่ว่ามันก็จะใช้ภาชนะที่ต่างกันไปอะค่ะอ๋อแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเราใช้ทรายถ้าเกิดเราจะต้องตกแต่งทรายตัวพืชพวกนี้เขาจะอยู่ได้เหรอคะอยู่ได้ค่ะเราก็คือข้างนอกเราอะทำเป็นลายใช่ไหมคะแล้วส่วนข้างในอะเราก็ใส่เป็นดินได้ค่ะตอนระหว่างลายเราก็ใช้ดินกดใช่ค่ะสลับไอ้นี่การวัตถุดิบในการทำอ๋อพี่ยินอยากรู้แล้วว่าทำยังไงได้บ้างวันนี้จะมาสาธิตวิธีการทำลายอะไรบ้างคะเดี๋ยววันนี้ก็จะทำเป็นนกค่ะแล้วก็ดวงอาทิตย์ค่ะแล้วก็อาจจะมีใส่วัดด้วยนิดนึงค่ะค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวหนูทำเลยนะคะมาเริ่มทำเลยค่ะอันนี้คือเราทำเป็นลายอะไรมาแล้วบ้างคะอันนี้หนูใส่เป็นน้ำแล้วก็ภูเขาเมาแล้วค่ะเดี๋ยวเหลือเราก็จะขึ้นเป็นลายวัดได้ค่ะโอเคค่ะขอลองดูหน่อยนี่ฝึกกันมานานหรือยังคะนานค่ะประมาณของหนูประมาณตั้งแต่ม.4เลยอะค่ะ2ปีตีแล้วว่าคนละประมาณ2ปีใช่ไหมคะมาดูกันค่ะอันนี้เราจะเทินข้างหลังไว้ก่อนนะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเวลาเราโรยไปแล้วเดี๋ยวมันจะล้มอะค่ะอ๋อก็คือจะต้องทำให้แบบทรายตรงกลางเนี่ยมันนูนๆหนุนลายไว้ก่อนเนาะใช่ค่ะพี่บีไม่กล้าหายใจเลยค่ะเพราะพี่บีรู้มันต้องใช้แบบสมาธิสูงมากอันนี้ใส่สีเขียวเข้าไปเพื่อที่จะปรับตรงนี้ให้มันเท่ากันก่อนนะคะอันที่เราไม่ใช้แล้วก็สามารถเทไว้ข้างหลังได้เลยค่ะแล้วก็เวลาเราจะปรับให้มันเท่ากันเราสามารถใช้พวกกันกดนะคะให้มันเป็นเส้นเท่ากันค่ะเพราะว่าอันนี้เราจะขึ้นเป็นแบบลายต่อไปแล้วค่ะกดให้พื้นเขาเท่ากันใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่บีมขอท้าทายแบบความสามารถของน้องมดหน่อยได้ไหมคะได้น้องมดสามารถแบบเอียงไปด้านหลังแล้วก็เอี้ยวตัวให้เพื่อนๆได้ชมไปตอนที่น้องมดแบบว่า ขึ้นลายได้ไหมคะแบบเนี่ยให้เพื่อนๆดูด้วยแล้วเวลาเราลงลายเราก็แบบเอียงๆให้เพื่อนๆดูแบบทำไปทางด้านนี้โอเคเดี๋ยวหนูลองดูค่ะพี่บีมว่าน้องมดทำได้พี่บีมอยากให้เพื่อนๆได้เห็นทักษะแล้วก็ความสามารถของน้องมดค่ะใช่ๆๆแบบพยายามเอียงให้แบบเพื่อนๆได้เห็นอันนี้กำลังทำวัดหรือเปล่าคะสามารถเอียงไปให้เพื่อนๆดูได้ไหมคะด้านนู้นด้านนู้นด้านนู้นอ๋อเอียงข้างหน้าให้เพื่อนๆได้เห็นว่าเนี่ยเรากำลังจะขึ้นเป็นวัดแล้วนะเอาวางบนภูเขาแบบนี้ก่อนแล้วเราจะทำให้เป็นวัดยังไงคะอันนี้คืออยู่ในแบบวางฐานก่อนใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ทรายตอนนี้คือจะขึ้นเป็นท้องฟ้าแล้วนะคะเราจะใช้เป็นสีเหลืองออกขาวๆค่ะขึ้นไปแล้วเราค่อยใช้ไม้ขยับให้มันเป็นรูปร่างอ๋อลองดูขอดูหน่อยแล้วก็ใช่ไหมขยับเลยค่ะเราต้องค่อยๆบีบเข้ามาก่อนแล้วก็ตอนนี้เราได้แบบฐานเจดีย์แล้วเนาะใช่ค่ะทำเป็นแล้วก็เติมอะไรคะเนี่ยเติมไปค่ะเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้มันหมดอย่างเงี้ยทรายสีดำเราก็จะร่วงเลยอะค่ะคือมันไม่ใช่แค่สักแค่ถ้าเป็นพี่บีมใช่ไหมคะพี่บีมก็จะเทเป็นชั้นสีชมพูชั้นสีเขียวเรื่อยๆไม่มีการแบบใส่เทคนิคอะไรทั้งนั้นแต่นี่คือขั้นสุดของการจัดส่วนค่ะคุณผู้ชมน้องๆสามารถใส่เทคนิคได้แบบเยี่ยมยอดมากๆอันนี้เสร็จแล้วค่ะหนึ่งอันนี่ได้วัดแล้วน้องมดขาที่น้องมดถืออยู่อันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรคะอันนี้เราใช้เป็นประยุกต์เองค่ะเอาช้อนแบบช้อนชาค่ะมาใช้ครีมบีบค่ะแล้วเราก็เอาหนังยางกับไม้มามัดต่อให้มันยาวค่ะถ้าเราชอบแบบสั้นเราก็แบบไม่ต้องต่อไม้ก็ได้ค่ะอ๋ออันนี้คือประดิษฐ์เองคุณผู้ชมดูสิคะเนี่ยน้องๆใช้ช้อนชาค่ะเอามาบีบแล้วก็เอามามัดกับตัวไม้เพื่อที่จะได้เวลาเราโรยทรายลงไปเนี่ย
มันจะได้ถนัดขึ้นเอออ่ะได้วัดแล้วต่อไปเป็นอะไรอีกนะคะเออเดี๋ยวทำนกค่ะนกอันนี้เรากำลังทำท้องฟ้าใช่ไหมคะใช่ค่ะเติมในส่วนท้องฟ้าจะมายังไงนะพี่บิมลุ้นมากเลยเพราะว่านกเนี่ยที่พี่บิมเห็นในแบบเนี่ยคือเขาแบบเล็กมากเลยอะปกติแล้วเวลาเราจะจัดสวนสักแบบขวดโหลหนึ่งเป็นสวนแบบปิดแบบนี้ก็ได้ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่อะคะเออถ้าเป็นขวดเล็กๆอย่างนี้ก็ประมาณทำลายประมาณไม่เกินชั่วโมงนิดๆก็ได้แล้วค่ะถ้าเราแบบมีไอเดียของเราปิ๊งๆเลยอะค่ะก็ประมาณชั่วโมงนึงแล้วก็เสร็จลายแล้วก็ลงต้นไม้แล้วก็ลงแค่ไม่กี่ต้นนะคะ อันนี้เราใส่เป็นสีดำแบบขีดนึงไว้ค่ะให้มันประมาณหนานิดนึงอะค่ะแล้วเราก็ใช้ไม้กดลงไปตรงกลางเลยค่ะกดลงไปนิดเดียวพอค่ะแล้วเราก็เกลี่ยสีดำขึ้นมานิดนึงนี่ให้เป็นนกแบบสามเหลี่ยมเหมือนที่เราชอบวาดสมัยเด็กๆใช่ไหมคะนี่ค่ะแล้วก็เอาทรายทับต่อทรายสีขาวเป็นท้องฟ้านะคะได้นกแล้ว1ตัวค่ะวันนี้จะทำนกกี่ตัวคะเดี๋ยวหนูทำ3ตัวค่ะ3ตัวพี่บิมขออีกตัวนึงพอเพื่อที่จะไปดูวิธีการทำพระอาทิตย์ต่อเลยได้มั้ยได้ค่ะไม่กล้าหายใจเลยค่ะเป็นเทปที่พี่บิมไม่กล้าหายใจจริงๆเพราะว่ามันดูจะต้องใช้ความละเอียดแล้วก็สมาธิสูงมากเลยขอลองกดนกสักตัวนะพี่บิ๊มพูดเล่นนะเนี่ยใช่ค่ะได้จริงๆเหรอใช่ค่ะแล้วพี่บิ๊มก็ดูแล้วค่ะกดแบบนิดเดียวค่ะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะตรงกลางเลยค่ะแล้วก็กดลงไปค่ะนิดนึงค่ะโอเคค่ะแล้วพี่บิ๊มค่ะแล้วพี่บิ๊มก็เคลียร์ทรายสีดำๆข้างหลังมานิดนึงค่ะมาข้างๆเหรอคะโอเคค่ะได้ไหมคะได้แล้วค่ะเอาจริงๆดาวน้องหญิงได้ไหมเนี่ยได้ค่ะได้ใช่ไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวดูตัวไปนิดนึงตื่นเต้นเอ๊ะทำไมนกของพี่บีมันอวบๆแปลกๆคะเดี๋ยวหนูลองดูนะคะว่าจะเป็นนกไหม หนูว่าเป็น น้องมวยใช้วิธีการพูดว่าเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าจะเป็นหรือเปล่าเป็นไหมคะเป็นค่ะเดี๋ยวหนูแต่งให้โอ้ยมันใช้สมาธิเยอะมากเลยอ่ะอาจจะเป็นนกปีกขักนิดนึงไหมคะเมื่อกี้พอดีบินไปแล้วชนเจดีย์วัดว่าหลบไม่ทันต่อไปได้นกแล้ว2ตัวเดี๋ยวทำพระอาทิตย์ต่อเลยค่ะค่ะโอ้โหเหมือนจะง่ายๆเพราะเมื่อกี้มดบอกว่าแค่กดลงใช่ไหมใช่ค่ะคุณผู้ชมคะการกดลงเนี่ยมันก็ต้องใช้สมาธิสูงมากเลยสำหรับบีมนะคะอันนี้พระอาทิตย์เราก็อาจจะใช้เขาเรียกยังไงตรงปลายช้อนเนี่ยค่ะค่ะกดลงไปนิดนึงค่ะให้มันเป็นร่องค่ะเพื่อที่จะได้เติมทรายให้เป็นกลมๆใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วเราก็เลือกค่ะอันนี้ให้พี่บีมเลือกว่าพี่บีมจะเอาสีส้มโอเคค่ะพี่บีมสามารถเลือกพระอาทิตย์สีเขียวได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมขอเป็นสีส้มแล้วเราก็ใส่ลงไปในร่องของเราเลยค่ะที่เราเตรียมไว้นี่แล้วเดี๋ยวเราจะทำให้เขากลมๆยังไงอะคะเหมือนวัดเลยค่ะเราก็ใส่ทรายเข้าไปก่อนใช่ค่ะแล้วเราก็ใช้ไม้ค่อยๆจัดทรงเขาค่ะจัดทรงเลยค่อยๆดันตัวทรายสีเหลืองเข้ามาเพื่อให้สีส้มมันกลายเป็นทรงกลมโอเคโอ้โหได้ยังคะพระอาทิตย์ได้แล้วค่ะมาทีนี้เราโรยหน้าแล้วก็จัดสวนกันเลยค่ะโอเควิธีการปิดเราทำยังไงเอ่ยอันนี้เราต้องแบบว่าใส่ทรายให้เท่ากันก่อนค่ะแล้วเราก็ใส่ปลูกต้นไม้แล้วเราก็รดน้ำปิดฝาได้เลยได้เลยค่ะตอนใส่ทรายก็ไม่ใช่แค่สักแต่ว่าเทให้มันเต็มนะคะคุณผู้ชมมันต้องค่อยๆเกลี่ยให้ตรงด้วยอยากจะมีเวลาสัก2ชั่วโมงครึ่ง อยากทำเป็นเพื่อนน้องมดกับทำเป็นเพื่อนน้องหญิงค่ะ
ก็ถมเลยวันนี้สิ่งที่เราเอามาตกแต่งมีอะไรบ้างน้องหญิงไหนลองโชว์ให้คุณผู้ชมได้ดูหน่อยได้ไหมคะระหว่างที่น้องมดกำลังเติมทรายอยู่อันนี้คือเป็นแคคตัสค่ะเป็นแคคตัสขึ้นสมองค่ะโอ้เหมาะกับพี่บีมเลยค่ะเอามาเติมให้พี่บีมหน่อยใส่เข้าไปนะคะแล้วก็มีอะไรอีกคะกุหลาบหินค่ะกุหลาบหินแล้วก็จะมีพวกอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆนะคะคุณผู้ชมพวกนี้เนี่ยหาซื้อได้ที่ไหนบ้างอะคะร้านเครื่องเขียนก็มีค่ะร้านเครื่องเขียนจตุจักรมีไหมจตุจักรมีค่ะเยอะเลยค่ะก็จะราคาถูกลงค่ะราคาถูกลงแล้วก็เยอะโอ้มาเรามาจัดสรรกันเลยพี่บีมตื่นเต้นมากน้องๆบอกใจเย็นพี่บีมใจเย็นเตรียมตัวก่อนอ่ะมาเลยค่ะจัดสวนเนี่ยเราวางยังไงบ้างเราต้องกะก่อนค่ะว่าเราจะวางต้นไม้ประมาณตรงไหนเราต้องใช้ของตกแต่งอันไหนบ้างค่ะเพราะว่าเขามีขนาดแบบภาชนะเล็กมากค่ะ อันนี้ก็จะเป็นใช้ต้นของกุหลาบหินค่ะค่ะโอเคค่ะแล้วก็จะใช้นี่ค่ะไม้แหลมเนี่ยเจาะรูนิดนึงค่ะให้ลากเขาลงไปทรายนี่ก็คือเป็นทรายธรรมชาติเลยที่ต้นไม้สามารถอยู่ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดเรารดน้ำเนี่ยตัวลายที่เราตกแต่งไว้ขอบๆมันจะไม่เสียหรอคะไม่ค่ะเราลดแบบข้างบนค่ะถ้าเป็นแบบภาชนะแบบเล็กๆอย่างเงี้ยเราใช้ช้อนหยอดน้ำลงไปตรงโคนต้นเขานิดเดียวโอเคค่ะโอเคค่ะพี่มิวลองปลูกไหมคะลองเหรอคะได้เหรอคะขีบใส่เลยค่ะอย่าเปิดทางให้พี่นี่ค่ะตอนนี้เหลือเวลาอีกเท่าไหร่คะแล้วก็อ๋อจะเย็น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 กลัวได้ทำไม่ครบอันนี้ถ้าจะใส่พอแล้วได้ไหมที่ลินอยากใส่โอเคค่ะอยากใส่น้องกุ๊กไก่ลงไปปักเลยค่ะใช้มือไหมคะอ๋อใช้มือดีกว่าค่ะใส่ลงไปหนึ่งแล้วก็คุณแม่ด้วยเอ๊ะอันนี้ไก่หรือเป็ดนะคะเป็ดค่ะเป็ดค่ะใส่คุณแม่เขาลงไปแล้วก็อันนี้น่ารักมากเป็นรังของเขาค่ะเอ๊ะถ้าใส่รังลงไปจะสวยไหมคะลองดูลองดูลองดูฟึบประมาณนี้ได้ไหมได้ค่ะนี่ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปตกแต่งกันต่อนี่ค่ะเขาเรียกว่าอะไรลองอธิบายให้คุณผู้ชมได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะก็เป็นการจัดส่วนแบบแห้งนะคะแต่ว่าเราใช้เป็นระบบปิดค่ะเพื่อที่จะได้สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายด้วยค่ะแล้วก็เป็นขนาดเล็กสามารถวางตรงไหนก็ได้ค่ะตามที่เราชอบเลยค่ะมืออาชีพขนาดนี้แน่นอนว่าจะต้องเคยไปแข่งมาแล้วหลายเวทีใช่ไหมได้รางวัลอะไรมาบ้างก็จะมีการแข่งศิลปาฒกรรมของนักเรียนนะคะแล้วก็เรามีตู้ปลาด้วยค่ะที่ได้เคยได้รางวัลพระราชทานของวันประมงน้ำเกล้าค่ะก็คือจัดตู้ปลาใช่ใช่ต้นไม้เหมือนกันเนี่ยค่ะเป็นในน้ำค่ะแล้วพี่บิ๊มทราบมาว่านอกจากการจัดในโหลแก้วแล้วเนี่ยยังมีการนำอุปกรณ์ที่เขาเรียกว่าขยะรีไซเคิลอ่ะเอามาจัดด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเป็นอะไรบ้างไหนลองอธิบายให้ฟังอาจจะเป็นเหยือกน้ำที่เราแบบไม่ใช้แล้วหรือว่ามันแตกครึ่งนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นกระบุงข้าวเหนียวอะไรเขาบอกว่าหนูเคยใช้เครื่องปริ้นมาจัดจริงไหมจริงค่ะเราก็เปิดข้างในมันออกค่ะแล้วเราก็เอาดินใส่แล้วเราก็ปลูกต้นไม้ได้เลยนี่ใช้ทั้งความคิดสร้างสรรค์แล้วก็เอาพวกขยะรีไซเคิลมาใช้ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยอีกหนึ่งเรื่องก็คือคลุกคลีกับต้นไม้แบบนี้ที่โรงเรียนเรามีการเพาะพันธุ์พืชด้วยใช่เพื่อที่จะจำหน่ายใช่ไหมคะใช่ค่ะสามารถสั่งซื้อได้ช่องทางไหนบ้างคะสามารถสั่งซื้อได้ทางเพจโรงเรียนค่ะแล้วก็มีเบอร์ติดต่อข้างล่างก็เดี๋ยวคุณผู้ชมสามารถติดตามไปได้ในช่องทางนี้เลยเยี่ยมมากๆเลยค่ะอยากจะมีเวลาสักชั่วโมงจริงๆค่ะเพราะว่าดูมันน่าสนุกมากๆเลยได้ทั้งความคิดสร้างสรรค์ได้ทั้งเขาเรียกว่าสมาธิแล้วก็ความสวยงามแบบนี้เยี่ยมมากๆเลยค่ะเสียดายมากเวลาของเราเนี่ยมีน้อยเหลือเกินวันนี้ก่อนที่จะจากกันไปค่ะน้องหญิงกับน้องมดมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมที่กำลังรับชมรายการของเราอีกบ้างคะอยากขอบคุณนะคะกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะคะที่ให้เราได้มาออกรายการนะคะเพื่อโชว์ศักยภาพของนักเรียนนะคะแล้วก็เป็นการสร้างอาชีพเล็กๆน้อยๆให้กับคนแบบว่างงานในเวลานี้ค่ะเป็นการทำแบบฝึกสมองอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะเป็นไอเดียเล็กๆน้อยๆอะค่ะเชิญชวนคนมาหันมาจัดสวนในภาชนะหน่อยได้ไหมได้ค่ะ
มันแบบว่ามันจะอาจจะแบบตอนแรกเราอาจจะดูใน YouTube ก็ได้ค่ะในการสร้างลายของเขาอย่างเงี้ยแต่พอทำไปทำมาเราก็มาฝึกไอเดียของเราเองสร้างลายของเราเองแล้วเราก็ทำขายได้ด้วยค่ะแต่พี่บิมว่านะถ้าเกิดให้พี่บิมไปซื้อแยกมาทุกอย่างทั้งทรายทั้งอุปกรณ์ตกแต่งทั้งต้นไม้อย่างเงี้ยพี่บิมคงไปหาซื้อหลายที่มากเลยที่โรงเรียนบิมทราบมาว่ามีการจัดเป็นเซต DIY ให้ด้วยหรือเปล่าคะหรือว่าเข้าใจถูกไหมมีไหมตอนนี้ทรายของเรายังไม่มีค่ะแต่ถ้าเป็นพวกต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยมีค่ะเพราะว่าเราทำกันเองด้วยค่ะบางชนิดที่ปลูกได้ก็คือมีพวกต้นไม้ให้มาเลือกได้ใช่ไหมคะใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปติดตามได้ค่ะที่แฟนเพจของโรงเรียนแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นั่นเองวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะน้องมดกับน้องหญิงที่มาแชร์เทคนิคดีๆค่ะรวมไปถึงมาแนะนำสำหรับกระบวนการทำแล้วก็ตกแต่งทรายในภาชนะโหลแก้วแบบนี้นะคะได้ทั้งความคิดสร้างสรรค์ได้ทั้งสมาธิและที่สำคัญค่ะใครที่ไม่มีพื้นที่แต่ว่าชอบจัดสวนเนี่ยก็สามารถมาเลือกวิธีการจัดสวนทางเลือกแบบนี้ได้เป็นช่องทางที่ดีมากๆเลยละค่ะคุณผู้ชมคะในรายการสินสร้างทางอาชีพของเราค่ะมีกิจกรรมต่างๆมากมายที่จะมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันเป็นเทคนิควิธีการทำอาหารเทคนิคการทำงานหัตถกรรมเยอะแยะมากมายศึกษาได้ในรายการของเราค่ะพบเจอกันได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา14 นาฬิกาถึง14 นาฬิกา 30 นาทีวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะบีมและน้องๆต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ